สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า Hello and welcome back to Thai Girl Talk with Mia from Learn to Speak Thai and Lani from Tell Thai Heart. Today we still with you and Lani is not here. I'm missing her already. Well, let me introduce you first why I want to interview you in Thai.Because I want our listener to try to follow the conversation. For those of you who learn Thai or interested in learning Thai, you can hear the conversation between a native Thai as myself and Hugh. He's been learning Thai for how many years? A long time. A long time. That's right. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ คุณ Hugh มีชื่อภาษาไทยไหมคะ แต่ว่ามีคำคล้ายๆนะ Hugh Hugh กับ Hugh ใช่ มีสองความหมายนะ Hugh แปลว่า to backแบกของนะ to carry แต่ว่าเขาใช้คำตลกนะ Hugh แปลว่าไป pick up ผู้หญิงนะ Hugh ผู้หญิงใช่ไหม Hugh ผู้หญิง แล้วก็ Hugh แปลว่าอยากกินข้าว ใช่ค่ะ Hugh is hungry yes ตอนนี้ผมแก่แล้วเขาเรียกลุงลุงอ๋อเรียกลุงใช่ไหมคะลุงอ๋อ uncle ลุงลุง Hugh อ๋อลุงใช่ไหมคะคุณลุงเรียกคุณลุงนะคะเนาะได้ค่ะคุณลุงอยู่เชียงใหม่มานานหรือยังคะเนี่ยนานแล้วผมมาตั้งแต่แรก40กว่าปีก่อน40กว่าปีแล้วแต่ไม่ใช่อยู่ตลอดผมบายมาค่ะทำไมถึงชอบเชียงใหม่คะเป็นเมืองแรกที่เคยมา1969นะผมเป็นอาสาสมัคร Peace Corps ค่ะหรืออาสาสมัครหน่วยสันติภาพและตอนนั้นผมได้เพื่อนเยอะแยะที่อยู่ที่นี่เลยยังอยู่นะเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนไทยนะเราจะเป็นเพื่อนตลอดชีวิตใช่ค่ะเราไม่ลืมกันทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของคุณครับทำอะไรบ้างคะติกีว่าผมเป็นคนแก่นะจริงๆ ถ้าจะพูดดีๆนะผมเป็นคนสูงอายุใช่ค่ะ คนสูงอายุชอบตื่นแต่เช้าตื่นกี่โมงคะธรรมดาตอนนี้นะผมตื่นประมาณตีสี่ตื่นเช้าเหมือนพระเลยค่ะพระก็ตื่นตีสี่นะใช่ครับก่อนนก oh. แต่ตอนนั้นนะผมเปิดอินเทอร์เน็ตและผมชอบฟังข่าวจากอเมริกาผมฟัง NPR National Public Radio ฟังเสร็จแล้วผมลุกขึ้นแล้วก็แต่งตัวไปทำสวนเรามีเกือบ2ไร่สวนสวนปลูกอะไรบ้างคะไม่เราปลูกต้นไม้แต่เราทำสวยๆใช่ไหมมีดอกไม้เยอะแยะมีเฟื่องฟ้ามีต้นใหญ่ๆมีหญ้าต้องตัดหญ้าเพราะผมหน้าที่ผมต้องตัดหญ้านะคะ2ไร่นี่ใหญ่มากนะคะใหญ่แล้วก็รดน้ำด้วยวันละชั่วโมงกว่ารดน้ำทุกวันเหรอคะทุกวันรดครึ่งที่นะ1ไร่วันนี้1ไร่1ไร่และพรุ่งนี้อีก1ไร่โอ้ยใช้เวลาเยอะทำคนเดียวเลยเหรอคะสวนไม่สวนมากผมเป็นคนขี้เกียจนะแฟนคนพี่กวนเขาชอบทำ เขาทำตลอดวันผมทำแค่ประมาณ2ชั่วโมงเป็นการออกกำลังกายที่ดีใช่ไหมคะนี่ก่อนกินข้าวนะแล้วก็เสร็จแล้วเหนื่อยอาบน้ำและทานข้าวและตอนนี้ผมพยายามทานน้อยเพราะว่าอยากลดน้ำหนักโอ้ไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนเลย กำลังดีแล้วปกติตอนเช้าชอบทานอะไรคะมันแล้วแต่บางทีเราจะทานแบบฝรั่ง อาจจะเป็นไข่กับโทสต์กับขนมปังปิ้งบางทีมันจะเป็นแบบจีนขนมจีบซื้อจากแมคโครนะครับมีขนมจีบแช่แข็งโอ้มันอร่อยนะโจ๊กล่ะคะทานโจ๊กไหมธรรมดาชอบข้าวต้มมากกว่าโจ๊กมันหนักค่ะหรืออาจจะเป็น leftover นะที่เรากินเมื่อคืนแล้วหลังจากทานอาหารเช้าแล้วทำอะไรต่อคะผมดูอินเทอร์เน็ตนะตลอดเพราะว่าผมเขียนบล็อกแล้วก็อาจจะต้องตอบคอมเมนต์หรือจะเขียนใหม่ผมเขียนบล็อก2บล็อกนะบล็อกหนึ่งมันเกี่ยวกับการเกษียณที่เมืองไทยแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งเป็นบล็อกสอนภาษาไทยคุณเป็นคนสอนเองเหรอคะหรือยังไงผมที่จริงไม่สอนแต่ว่าเขียนตำราเป็นคำศัพท์แล้วก็ช่วยพวกเอ็กซ์แพดคนที่อพยพมานะช่วยเขาเรียนภาษาไทยเพราะว่าผมคิดว่าการเรียนภาษาไทยมันสำคัญมากถ้าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดเป็นทาวอนนะเราควรจะเรียนภาษาไทยค่ะแล้วตอนกลางวันชอบทานข้าวที่ไหนคะทานน้อยไม่ค่อยทานหรอคะอาหารที่ผมชอบนะอาหารที่มันๆ นะข้าวมันไก่ข้าวซอยข้าวขาวหมู อะไรที่มันๆ นะแต่ไม่ดีนะ ไม่ดีใช่แล้วตอนบ่ายล่ะคะตอนบ่ายคุณฮิวทำอะไรคะตอนบ่ายพักอาจจะนอนเรียกว่า power nap คำตลกนะที่เป็นภาษาอังกฤษเขาว่านอนได้กำลัง power nap ประมาณ20นาทีตื่นแล้วส่วนมากจะซ้อมเปียโน
อ๋อตอนนี้เรียนเปียโนเหรอคะผมเริ่มเรียนประมาณปีหนึ่งแล้วที่บ้านมีเปียโนเหรอคะหรือมีคีย์บอร์ดไม่ใช่เปียโนจริงๆค่ะครูสอนเป็นคนไทยหรือเปล่าคะไม่มีไม่มีอ๋อเรียนเองสอนเองแล้วหลังจากเล่นเปียโนเสร็จทำอะไรต่อคะตอนนี้มันเป็นเวลาตอนนี้เราเลี้ยงสัตว์นะเราเคยเลี้ยงเป็ดไก่เราเคยเรียนเต่านะเต่าที่มาจากภูเขาเขาเรียกว่าเต่าดอยเต่าดอยใช่ค่ะหรือเต่าเหลืองมันเกือบจะสูญพันธุ์เต่าเหลืองนี่มีสีเหลืองใช่ไหมคะมันสีเหลืองใช่ๆแต่มันเกือบจะสูญพันธุ์เราไปช่วยเลี้ยงมันมีพวกพรานเขาจับปลาใช่ไหมแล้วก็ธรรมดาเขาจะขายที่ตลาดที่จริงมันผิดกฎหมายนะแต่คนไทยชอบไปซื้อไปทำบุญไม่เขากินพวกนี้มันเต่าดอยไม่ใช่เต่าน้ำนะเต่าน้ำเขาปล่อยได้นั่นทำบุญตัวนี้นะถ้าเราปล่อยในน้ำมันจะจมน้ำตายเต่าพวกนี้ที่กระดองนิ่มๆหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็ขานะเป็นขาช้างไม่ใช่ขาเป็ดนะขาช้างคือมันแข็งๆมันว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ยไม่ทราบว่ามีคนกินเต่าโอ้ยเขาชอบนะน่าสงสารเพราะว่ามีน้อยนะค่ะส่วนมากที่กินนะเป็นคนจีนที่จีนนะเขาเอาเขาจับมันที่นี่แหละส่งไปจีนส่งไปขายใช่ไหมคะส่งไปขายเหมือนที่ได้ยินข่าวที่ว่ากินสุนัขใช่ไหมคะเขากินทุกอย่าง ใช่แต่ว่า น่าสงสารเนาะแต่คุณฮิวช่วยอนุรักษ์เนี่ยค่ะลิ้นรู้จักลิ้นไหมกินมดตัวกินมดมันมีจมูกเกี่ยวยาวใช่ไหมตอนนี้มันเกือบจะไม่มีแล้วแล้วตอนเย็นเนี่ยใครเป็นคนทำอาหารคะระหว่างคุณฮิวหรือว่าผมไม่ทำ ทำอาหารฝรั่งให้ภรรยาบ้างไหมคะแฟนเขาทำทุกอย่างได้เขาทำพิซซ่าได้ทำสปาเกตตีได้หรือทำแกงฮังเลก็ได้นะอาหารเหนือนะแต่ว่าแฟนเขามาจากภาคกลางอู้ขมเมืองได้อู้ขมเมืองได้แล้วคุณฮิวอู้ขมเมืองได้ไหมอู้บ่จ้างอู้บ่จ้าง พูดไม่ได้ ใช่ค่ะพูดไม่ได้อู้ได้นิดหน่อย น้อยเดียว ฟังหูค่ะฟังหูเรื่อง แล้วปกตินอนกี่โมงคะส่วนมากนอนดึก อ๋อเหรอคะเพราะว่าผมชอบดูหนังที่ผมดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะอาจจะเป็นหนังหรืออาจจะเป็นเรื่องรายการทีวีนะส่วนมากเป็นรายการภาษาอังกฤษใช่ไหมคะภาษาอังกฤษแต่ว่าแฟนนะเขาชอบดูละครเขาชอบละครมากแต่บางทีผมก็ชอบแต่ว่าเขาพูดเร็วพูดเร็วฟังไม่ทันนะคะฟังยากแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณฮิวชอบทำอะไรคะอาจจะไปตลาดแปลกๆนะตลาดสันปะตองรู้จักสันปะตองไหมรู้จักค่ะที่เขาขายวัวขายควายใช่ไหมตลาดนัดของวันเสาร์น่าไปมากเราชอบป่าคนเยอะเลยมีสัตว์เยอะมีวัวมีควายมีเป็ดมีไก่เราชอบสัตว์เป็นคนรักสัตว์ใช่ไหมคะ เหมือนกันเลยค่ะแล้ววันอาทิตย์เนี่ยไปเที่ยวถนนคนเดินบ้างไหมคะเคยไปทุกอาทิตย์แต่ตอนนี้เราเบื่อแล้วเราไปหลายหนแล้วใช่ไหมคะถ้าไปบ่อยๆก็เบื่อเนาะแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนมาแขกมาเที่ยวเชียงใหม่เราอาจจะพาไปแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องของการเรียนภาษาไทยดีกว่า okay. นะคะคุณฮิวมีเพลงโปรดไหมคะเพลงเหรอค่ะเห็นชอบร้องเพลงชอบเล่นเปียโนจริงเพลงไทยอ่ะพูดถึงนักร้องดีกว่านักร้องได้รู้จักคริสตี้ไหมคริสตี้เป็นฝรั่งที่ร้องเพลงลูกทุ่งโอ้ยผมชอบคริสตี้มากคุณฮิวรู้จักคริสตี้ไหมคะไม่รู้จักแต่เคยเขียนอีเมลแล้วร้องได้ไหมคะไม่ได้ร้องร้องแต่ภาษาอังกฤษค่ะหรือลอยกระทงก็ได้เป็นเพลงเดียวที่ร้องได้เหรอคะขอสักนิดนึงได้ไหมไม่เอาลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วโอเคค่ะดีนะคะคุณฮิวเป็นคนอารมณ์ดีชอบหัวเราะอย่างนี้ทำให้สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจดีด้วยผมไม่เครียดนะเครียดเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักอย่างเล่นกอล์ฟนะผมชอบเล่นกอล์ฟแต่บางคนเขาตีกอล์ฟเลยเขาเครียดเลยเขาโมโหแต่ผมรู้แล้วนะกอล์ฟมันยากแค่ไหนถ้าเราโมโหทุกทีเราทำผิดนะเราจะโมโหตลอดเราจะเครียดตลอดและถ้าผมทำผิดนะผมทำอะไรทราบไหมทำอะไรคะหัวเราะใช่ค่ะใช่เพราะว่าจะซีเรียสไปทำไมนะใช่ไหมคะบางคนเขาเล่นกอล์ฟก็เล่นแบบจริงๆจังๆมากเกินไปแต่ว่ากอล์ฟนี่เป็นการฝึกสมาธิที่ดีใช่ไหมคะเป็นการทำให้เราแบบตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทำในขณะนั้นนะคะต้องมีสมาธิมากๆแล้วฝึกสมาธิบ้างไหมคะ
เคยนั่งสมาธิ20กว่าปีตอนนี้ยังนั่งอยู่เหรอคะนั่งไหมตอนนี้ไม่ต้องเพราะว่าผมสมาธิตลอด มีสมาธิตลอด ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนคิดว่าสมาธิเนี่ยคือการที่ต้องไปนั่งแล้วก็หลับตาแต่จริงๆแล้วสมาธิเนี่ยทำได้ทุกที่ใช่ไหมคะที่จริงเขาเรียกว่าสมาธินะถ้าอีกคำหนึ่งเขาจะใช้ว่าฝึกสมาธิฝึกแปลว่า practice ใช่ไหมครับผมเคยเรียน Zen นะ Zen มาจากญี่ปุ่นนะเขาก็เรียกว่า practice นะถ้าเรา practice เราจะเอาจริงเมื่อไหร่ใช่ ใช่ไหมฝึกเมื่อไหร่ก็ฝึกเมื่อไหร่ก็ฝึกนะใช่เราฝึกตลอดต้องมีชีวิตจริงๆนะตามชีวิตจริงๆ practice ก่อนแล้วเล่นจริงตอนนี้เนี่ยผมไม่เครียดไม่กุ้มใจไม่มีอะไรนะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับการมีชีวิตที่มีความสุขอันดับแรกคืออะไรคะไม่เครียดใช่อันดับที่สองหาอะไรทำใช่ไหมคะอย่างตัวนี้ก็คือเรียนภาษาไทยเล่นเปียโนมีอะไรอีกจะแนะนำให้ผู้ฟังไหมคะอ๋อตอนนี้นะผมเพิ่งเริ่มทำนะเลยคะอ่านหนังสือยากนะตอนนี้ผมกำลังอ่าน Moby Dick นะมาจากนักเขียนเฮอร์มันเมลวิลล์มันเป็นหนังสือที่เขาว่ามันดีมากนะแต่ว่าอะไรคะมันเกี่ยวกับหาปลาวานเป็นเรือเขาลงเรือไปหาปลาวานพวกที่จับปลาวานใช่ไหมคะปลาจับปลาวานใช่เอาไปทำอะไรคะพวกนี้ตอนนั้นเขาใช้เป็นน้ำมันเขาเรียกว่าสเปิร์มเวลนะสเปิร์มเวลมันมีน้ำมันในหัวและสมัยก่อนเขาใช้เป็นน้ำมันจุดไฟนะก่อนจะมีไฟฟ้าแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วหนังสือที่ตอนนี้กำลังอ่านอยู่ใช่ไหมคะกำลังอ่านแต่ว่านะเมื่อก่อนพยายามอ่านมันแต่มันยากมากภาษาอังกฤษใช่ไหมคะภาษาอังกฤษแต่เขาใช้คำยากๆ แต่ว่าตอนนี้ผมอ่านยังไงนะผมอ่านวันละแค่ประมาณ2หน้า แต่ว่าผมอ่านที่คอมพิวเตอร์ถ้าเจอศัพท์ยากๆจะ look up ง่ายเพราะว่า double click มันจะ bird dick นะแล้วมันจะบอกความหมายแล้วก็ถ้าเราอ่านวันละน้อยเราจะเข้าใจทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเราอ่านซ้ำก็ได้แต่ว่าถ้าเรานั่งอ่านวันละ50แผ่นมันจะมากเกินไปแล้วเราก็จะจำไม่ได้ด้วยใช่ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้วันละสองหน้าแค่นั้นนะแล้วก็มันสนุกอันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับให้กับคุณผู้ฟังที่ต้องการเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะคือไม่ต้องพยายามทำเยอะทุกวันวันละนิดวันละน้อยถ้าเราเรียนวันละหนึ่งคำวันละหนึ่งคำนั่นก็พอนะค่ะใช่นั่นก็ปีหนึ่งก็365ใช่นั่นก็มากเยอะแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสมาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะคุยกันสนุกมากไว้โอกาสหน้ามาอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ